เจดีสามองค์วัดสารากุลบัดนี้อันตรธานศูนย์ไปแล้วหายไปแล้วเออเจดีสามองค์คุณรู้จักไหมรู้จักค่ะร,รู้จักรู้จักคุณผู้ชมฮะ<อ>นี่ฮะเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสิบปรกรณ์ปุจจีนครับเขาามาโพ์วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้ภาพในอดีตอันนี้แหละฮะเจดีสามองค์นะครับเจดีแห่งนี้นะฮะก็ตั้งอยู่ที่วัดสารากุลนะครับอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลเกาะเกร็ดนะครับอ่อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี วัดแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นวัดไทยวัดเดียวที่อยู่ในตำบลเกาะเกร็ดแล้วก็แวดล้อมไปด้วยชุมชนชาวมอญสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายค่ะอายุของวัดนี้ฮะประมาณ300ปีอ้อานะชาวบ้านเขาก็เลยมีการเรียกร้องว่าเฮ้ยเจดีหายไปไหนหายไปได้ยังไง ทำไมไม่มีการดูแลทํานุบํารุงเอาไว้เอาเนี่ยภาพอัปเดตก็คือหายไปจริงๆหายไปแล้วหายไปแล้วะนะครับหลังจากที่มีการเอามาโพสต์ในโซเชียลนะครับก็เลยมีการชี้แจงออกมาจากเจ้าอาวาสค่ะเอา้าฟังท่านหน่อยท่านมีเหตุมีผลนะค่อยๆฟังไปนะครับท่านบอกว่ายอมรับรู้รู้ว่าเจดีเนี่ยเป็นของเก่าแก่ก่อนที่จะมีการรื้อถอนออกไปนั้นมีการตรวจสอบกับ กรมศิลปากรแล้วอ,อว่ามีการขึ้นทะเบียนไว้หรือเปล่าทางกรมศิลปากรบอกว่าไม่ได้ขึ้นท่านถามว่าทําไมก็คือว่ารายละเอียดนะฮะไม่ตรงกับที่กรมศิลปากรจะขึ้นได้เนี่ยหรอไหมเขาจะมีเหตุและผลใดๆว่ามาจากไหนลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวะนะฮะ,ะก็คือสรุปว่ากรมศิลป์ไม่ได้ขึ้นเอาไว้ทุนี้อายุเยอะนะ ยังไม่ได้ขึ้นม<ช>เลยใช่มันมีความเก่ามากเลยนะเออก็ไม่รู้แหละเขามีเหตุผลของเขาะนะเจ้าวาดก็เลยบอกว่าก็เลยมีการไปตรวจสอบต่อนะครับจากชาวบ้านแถวนั้นถามอีกว่าเจดีนี้เนี่ยมีใครเป็นเจ้าของไหม,มเพื่อมีบางตระกูลเนาะที่พักอาศัยที่นี่มาสร้างเอาไว้หรือเปล่าอ่ะก็ว่ากันไปฮะก็พยายามสืบหาสืบหาสุดท้ายก็ไม่มีใครแสดงออกมาว่าเป็นเจ้าของเนาะแล้วไอ้เจดีเนี่ยคุณผู้ชมครับเอาจริงเนี่ยไอ้ที่บอก3าองค์เนี่ย มันพังไปแล้วพังไปสององและเหลือแค่หนึ่งองเนี่ยที่ยังพอแบบดูเป็นรูปเป็นร่างอยู่ท่านด้วยความหวังดีครับท่านบอกว่าท่านน่ะอยากจะปรับภูมิทัศน์หลังเนี่ยบริเวณพระอุบัวสะมันเลยมีความจำเป็นที่ต้องรื้อออกก่อนเออซึ่งหลังจากที่สอบถามทั้งหมดแล้วไม่มีใครแสดงเจตจำนงว่าเป็นเจ้าของท่านถึงได้รื้อออก<ม>และการรื้อออกนี้มีการพูดคุยกับ ชุมชนแล้วด้วยค่ะเออนี่แหละท่านบอกว่าท่านไม่เข้าใจว่าคนที่เอามาลงโซเชียลต้องการอะไรอยากให้วัดดูไม่ดีหรือ,อเออเพราะว่าจริงๆแล้วทำตามขั้นตอนหมดแล้วนะ,ะเออแล้วก็หลกัหลกๆเนี่ยปรับเพื่ออะไรเพื่อเดี๋ยวจะมีการฮะสร้างพื้นที่ตรงเนี้ขึ้นมาใหม่แล้วนำเอาวัตถุมงคลเก่าแก่ของพระอาจารย์ศุนค่ะซึ่งเป็นเกจิชื่อดังของที่เนี่ย เอามาใส่แล้วให้ญาติโยมได้กราบอีกทีหนึง่งคือมันเก่าตามสภาพอ่ะก็ยอมรับฟังเหตุและผลนะอย่าเพิ่งใจร้อนกันนั่นแหละอย่าไปทัวลงท่านค<า>่ะก็คนละแบบเนาะตอนมีก็ดูขลังๆดูม่ม,มีของเก่าอพอปรับก็ไว้ทําประโยชน์ในอนาคตต่อไปอมผมว่าอีกมุมนึงนะคนที่เขาไปไปไป,ไปรู้สึกตัวนี้อาจจะรู้สึกว่ามันมีการรื้อเพื่อเอาวัตถุมงคลในนั้นหรือเปล่า น้องเขาอาจจะหวังดีแหละเพราะอาจจะเป็นคนที่เคยไปเที่ยวแล้วเห็นว่ามันเป็นของโบราณโบราณแล้วอยู่ดีหายไปเฮ้ยเป็นกระบอกเสียงหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพอมาชี้แจงปุ๊บก็น่าจะเข้าใจทั้งสองฝ่ายเออพราะจริงๆท่านก็บอกด้วยนะเรื่องว่าถูกมงคลท่านบอกว่าก็คุยกับคนเก่าคนแก่แถวนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเอาจริงเอาออกไปหมดแล้วเหลือแต่โครงนี่แหละอ,อ๋อใช่มันจะมีคำแบบนี้ออพระกลุตกรุแตก มีมูลค่ามากนะเพราะว่าบางทีเวลาสร้างอะไรสมัยโบราณคุณผู้ชมเขาจะเอาพระเก่าๆใส่เข้าไปเยอะมากมีราคา,ม,า,คามีราคาบางทีออกมาก็คือเป็น,ปนพิมพ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองในมุมนั้นแบบกลัวเกิดความเสียหายอะไรอย่างนั้นค่ะ